ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยนายนิคมปัญญาทวีกิจไพศาลผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทปฟันลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการของผู้ประกอบการที่กองทุนเทปฟันให้การสนับสนุนในการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพเมื่อก่อนตอนที่เปิดกิจการอพาร์ตเมนต์ใหม่ๆค่ะในการทำบินแต่ละครั้งจะมีความยุ่งยากเพราะว่าต้องเขียนเองจดบันทึกทุกอย่างเองค่ะลงคอมพิวเตอร์หลังจากที่ได้เริ่มใช้แอปHawkenightกับน้องๆแล้วมีความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะการเดินจดมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเราจดลงในแอปพลิเคชันและในส่งบินรวบในขั้นตอนเดียวเลยค่ะHawkenightมีส่วนช่วยในการดำเนินกิจการให้สะดวกรวดเร็วค่ะลดระยะเวลาในการทำบินจากที่ใช้เวลาประมาณ3วันค่ะเหลือเวลาแค่ประมาณ1วันเท่านั้นบินก็จะส่งออกถึงลูกค้าและลูกค้าสามารถเห็นบินได้ทั่วประเทศทั่วโลกค่ะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าที่ไหนๆค่ะตัว Hawkenight Owner ก็สามารถที่จะช่วยวางบินออนไลน์ทำบินออนไลน์คำนวณค่าน้ำค่าไฟแล้วก็สรุปผลประกอบการในแต่ละเดือนนะครับส่วนแอป Hawkenight ก็สามารถช่วยให้ผู้เช่ารับบินได้จากที่ไหนก็ได้ช่วยแจ้งซ่อมรับข่าวสารจากหอพักครับผมก็สิ่งที่เราทำก็คือเราช่วยลดขั้นตอนต่างๆนานาที่มันยุ่งยากออกไปในการบริหารจัดการหอพักอะครับเหลือเพียงแค่4ขั้นตอนในแต่ละเดือนโดยในแต่ละเดือนเจ้าของหอเขาก็จะเข้าแอปเรามากรอกเลขมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟจากนั้นระบบเราก็จะคำนวณค่าน้ำค่าไฟให้เสร็จสรรพครับเราช่วยลดเวลาทำงานนะครับในแต่ละเดือนของเจ้าของหอจาก15วันนะครับเหลือเพียงแค่5นาทีต่อเดือนในแอปของเราอะครับมียูเซอร์มากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศนะครับคิดเป็นกว่า 200,000 ห้องนะครับผมแล้วก็จากการที่เราได้ทุนของเทสฟันเข้ามาสนับสนุนนะครับเทสฟันก็มาช่วยเรื่องการที่เราพัฒนาโปรดักต์ให้ดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องการตลาดนะครับผมอยากที่จะเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาหรือว่าท่านไหนที่มีไอเดียแต่ว่าขาดในเรื่องเงินทุนในการดำเนินธุรกิจนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนเข้ามาในโครงการนี้ที่จะทำให้ไอเดียนั้นนะครับมันเกิดมาเป็นจริงได้แล้วก็กลายมาเป็นธุรกิจจริงๆได้ครับโครงการนวัตกรรมพลาสมาเพื่อการสลายสารเคมีตกค้างบนผักและผลไม้สำหรับผู้ส่งออกเพื่อแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือนและผู้ส่งออกผักและผลไม้ที่ประสบปัญหากับสารเคมียาฆ่าแมลงและเชื้อจุลินทรีย์ตกค้างจนเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถส่งออกได้ของนายนรพันธ์วิเชียรสารที่คิดค้นนวัตกรรมไมโครพอนวัตกรรมไมโครพอนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในภาคครัวเรือนและผู้ส่งออกผักและผลไม้ที่ประสบปัญหากับสารเคมียาฆ่าแมลงและเชื้อจุลินทรีย์ตกค้างจนเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถส่งออกได้ส่วนน้ำที่ล้างผักและผลไม้ก็จะมีความสะอาดปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้างต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยงทั้งนี้เครื่องไมโครพอซิสเต็มจึงถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นจากความตั้งใจให้เป็นเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ได้ 100% เริ่มต้นนะครับทางทีมวิจัยนะครับก็มีความสงสัยว่าทางที่รายงานกันตามปกติครับอย่างเช่นจากไทยแพนบ้างก็ตามจากรัฐบาลก็ตามจากแหล่งข่าวต่างๆก็ตามครับผมเพราะว่าในชาวบ้านเนี่ยครับเขาใช้สารเคมีกันเยอะเราก็เลยคิดว่าเราจะมีเทคโนโลยีใดๆที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ได้บ้างซึ่งพอได้มาเบรนสตอร์มกับทีมแล้วก็พบว่าเราสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีตัว Advanced Oxidation Process นะครับสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขและกำจัดเชื้อแล้วก็สารเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ส่งออกในเบื้องต้นได้ครับในส่วนของเทคโนโลยีของเรานะครับเราจะใช้เทคโนโลยีไตรบิดครับผมเนื่องจากว่าเทคโนโลยีไตรบิดของเราเนี่ยครับประกอบด้วย3เทคโนโลยีด้วยกันคือ Advanced Oxidation Process UV แล้วก็ Ultrasonic ครับผมซึ่งหลักการทำงานของมันครับเพียงแค่กดสวิตช์ครับผมก็ระบบก็จะรันงานโดยอัตโนมัติโดยที่Ultrasonic เองเนี่ยครับจะทำการสั่นสารเคมีหรือว่าพวกเชื้อจุลินทรีย์ที่เคลือบอยู่บนผิวของผักและผลไม้นะครับให้ละลายมากับน้ำเมื่อละลายกับน้ำเสร็จแล้วตัวระบบนี้จะดูดเข้าไปบำบัดโดยใช้เทคโนโลยีที่เรากล่าวมาครับผมเป็นไตรบิด
กำจัดเชื้อและกำจัดสารเคมีในเบื้องต้นแล้วก็ทายออกมากลายเป็นน้ำสะอาดปกติทั่วไปครับผมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เดินหน้ากองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทดฟันปี2563โดยให้ทุนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่บรรดานักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือสาขาธุรกิจนวัตกรรมรวมทั้งผู้ประกอบการนำร่อง55รายรายละไม่เกิน2ล้านบาทโดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tedfund.mac.go.th หมายเลขโทรศัพท์02-333-3700ต่อ4074หรือที่ Facebook www.facebook.com/tedfund.mos.th